สวัสดีค่ะฉันโคลสโพสโพชแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำน้ำหมักเปลือกมังคุดเพื่อไว้ใช้ใส่ต้นไม้ในสวนนะคะเพื่อนนะคะวิธีการนะคะเปลือกมังคุดนี้นะคะเราได้ทำล้างทำความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะแกะเอาเปลือกเอาเนื้อไปทำกวนนะคะเพื่อนนะคะวันนี้เราได้กวนมังคุดประมาณ50กิโลกรัมค่ะเราก็จะเอาเปลือกเนี่ยหมักนะคะใส่ถังหมักเนี่ยนะเราใส่เปลือกมังคุดลงไปเลยนะคะแต่น้ำนะคะน้ำหมักที่จะใส่ไปเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำกับน้ำตาลทรายนะคะในตาส่วนก็คือน้ำ10กิโลน้ำตาลทราย1กิโลนะคะใส่จนท่วมนะคะคือพูดง่ายๆใส่เต็มให้ท่วมผลไม้เนี่ยค่ะให้ท่วมเปลือกมังคุดนี่เลยนะคะเราเอาเปลือกผลไม้ที่เรานั่นไว้ใส่อย่างนี้เลยเพื่อนนะคะใส่ลงไปให้เต็มนะคะมากน้อยแค่ไหนก็เอาแค่เต็มนะคะหมักไว้นะคะประมาณ1ปีนะคะ6เดือนถึง1ปีเลยนะคะกว่าเราจะนำไปใช้เนี่ยนะคะแล้วเวลานำไปใช้ก็รินเอาน้ำไปผสมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ราดตามต้นไม้ที่เป็นเชื้อรานะคะหรือไปพ่นฉีดก็ได้ค่ะตำใบก็ได้นะคะเพื่อนกันเราเรียงเปลือกมังคุดลงในถังนะคะไม่ต้องเต็มถังนะให้เขาเหลือพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราหมักไปนานๆเนี่ยเวลาเขานั่นเนี่ยเขาจะอืดขึ้นมานะคะเราต้องเหลือพื้นที่ไว้ประมาณสัก 5% นะคะหลังจากนั้นเราก็ปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาจะใช้กากน้ำตาลนะคะทีนี้เราไม่มีกากน้ำตาลไม่ต้องไปหาซื้อค่ะซื้อน้ำตาลเลยก็ได้อย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะเปืองค่ะคนให้ละลายนะเพื่อนนะถ้าเราใส่ตรงนี้จะหนักใช่ไหมคะเราจะย้ายเอาไปใส่ตรงที่พื้นที่ที่เราจะวางเลยค่ะเราจะใส่น้ำจนท่วมแบบนี้นะคะพื้นที่ที่เว้นไว้นะคะเดี๋ยวผ่านไป3เดือนเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกรอบนะคะสำหรับน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะแต่เราจะหมักไว้1ปีนะคะเราจึงจะนำไปใช้ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใน EP ต่อไปค่ะสำหรับน้ำหมักเพื่อใช้กับพืชนะคะ